สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผิงนะคะครูผิงสาลินีโชจากเว็บไซต์สาลินีโช.com นะคะการถ่ายรูปภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญนะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีเงินนะคะไม่มีทุนหรือยังไม่มีเวลาในการที่จะไปทำฟันปลอมและแน่นอนว่าถ้าฟันเราหลุดแล้วเนี่ยแล้วถ่ายออกมาแล้วมันก็ไม่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้เราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเอาภาพไปโพสหรือไปโปรโมทหรือเอาไปลงเฟซลงอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเติมฟันให้คุณได้ด้วยนะและแม้กระทั่งแต่งหน้าด้วยซ้ำแล้วก็ลบริ้วรอยหรือแม้กระทั่งริมฝีปากก็ทำให้แดงได้ด้วยแต่วันนี้ผิงจะมาสอนการเติมฟันนี่แหละนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่คุณไม่ต้องไปใส่ฟันปลอมอ่ะคุณไม่ต้องไปเสียเงินในการทำฟันปลอมอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งเทคนิคนี้ผิงก็ไม่ได้มีความมั่นใจเท่าไหร่ว่าในเมืองไทยจะมีคนสนใจไหมการเติมฟันนี้นะแต่ผิงอยากสอนแต่ไม่รู้ว่าคนอยากเรียนไหมนะไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยอยากเรียนไหมนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้อยากเอามาแบ่งปันเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนก็ได้ว่ามันเติมได้นะคะอ่ะมาดูกันซึ่งภาพนี้นะคะจะเป็นภาพตัวอย่างที่ฟันมันค่อนข้างห่างคุณเห็นไหมฟันมันไม่มีอะนะคะเขาเป็นผู้สูงวัยแล้วเอาง่ายๆหรือบางคนอาจจะไม่สูงวัยหรือฟันมันเพิ่งจะหลุดไปอะไรก็ตามแต่ว่าถ่ายรูปมาแล้วมันไม่สวยอยากจะมาเติมนะคะก็เติมได้นะคะเทคนิคง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือคุณเปิดไฟล์มาก่อนเมื่อเปิดไฟล์มาแล้วนะคะคุณก็จะมันจะล็อกไฟล์ตัวนี้ไว้คุณก็กดอันล็อกตรงข้างหลังตรงนี้ก่อนเมื่ออันล็อกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมง่ายๆคุณซูมไปที่ปากซูมไปที่ปากเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เพนทูตรงนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นผ่าให้เรียบร้อยนะแล้วก็จิ้มคุณก็ดูสิว่าโครงสร้างฟันเนี่ยมันเหมือนตรงไหนเราก็ตัดตรงนั้นอะมาแปะแทนแล้วก็ลบให้มันเนียนเท่านั้นเองนะคะก็วิธีนี้ผิงก็ใช้เพนทูนี่แหละมาลากตรงฟันตรงนี้เลยนะคะนี่ลากตามนี้ไปลากประมาณนี้จากนั้นเลือก selection ใส่เลข1นะคะแล้วก็กดโอเคและให้เพื่อนๆ นะคะกดคอนโทรลเจไปเลยคือการก๊อปเลเยอร์เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราเลือกเครื่องมือ move to นะคะคลิกที่มุมคลิกขวาและกด flip horizontal นะคะกับด้านพลิกด้านแล้วก็มาวางแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะย่อนิดนึงนะคะคลิกที่มุมแล้วก็ย่อประมาณนี้แล้วก็ไปต่อด้านบนจากนั้นมันยังไม่ค่อยเนียนไม่เป็นไรนะคะติ๊กถูกไปก่อนแล้วคุณก็ mask เมื่อ mask ปุ๊บเห็นไหมว่าข้างหลังที่ mask เนี่ยมันเป็นสีขาวทีนี้เราไปเอาบัตรค่ะไปบัตรนะแล้วก็เลือกสีดำนะคะแล้วก็ปรับหัวแปรงให้มันเป็นฟุ้งๆแบบผิงนะและปรับ opacity กับ flow ให้เท่ากับผิงจากนั้นเนี่ยคุณค่อยมาบัดตรงเนี่ยมันก็จะเนียนเข้าไปละคุณเห็นไหมแล้วคุณอาจจะปรับลงมาหน่อยก็ได้อย่างเงี้ยเท่านี้เองในการต่อฟันนะคะตรงไหนที่มันเห็นดำๆก็อาจจะลบๆไปบ้างประมาณนี้ประมาณนี้ผิงค่อยๆลบเนี่ยเห็นไหมเนียนยังเห็นไหมคะเนียนแล้วนะคุณลองดู before and after ถ้าตรงเนี้ยข้างหลังเนี้ยมันไม่เนียนเราก็แค่เอาบัตรไปค่อยๆลบเท่านั้นเองถ้าสมมุติลบเกินไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็มาลบคืนกลับไปเท่านี้เองง่ายไหมเผื่อที่แบบคนที่แบบไม่มีความภาคภูมิใจหรือแน่นอนคุณเป็นตากล้องหรือคุณต่อภาพให้ลูกค้าบางทีไม่มีความมั่นใจนะฟันเขาหล่อไปแล้วเขาอาจจะถ้าคุณเติมให้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าคุณนะคะหรือคนที่คุณทำภาพให้นั่นเองถ้าใครดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ชอบก็กดแชร์ให้กับเพื่อนคุณได้ด้วยนะเพื่อนคุณก็จะได้รับประโยชน์ส่วนนี้ได้เหมือนกันนั่นเองและท่านใดนะคะดูแล้วเนี่ยแล้วอยากรับสาระดีๆแบบนี้จากผิงทุกสัปดาห์คุณสามารถกดติดตามและเมื่อกดติดตามแล้วถ้าไม่อยากพลาดแม้แต่คลิปวิดีโอเดียวอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับสัญญาณเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่จากผิงเนี่ยก็จะได้ไปแจ้งให้กับคุณทันทีนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนต้องบอกอีกอย่างนึงนะทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าผิงเนี่ยมีคอร์ส Photoshop พื้นฐานถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากเรียน Photoshop เนี่ยก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะผิงเปิดแล้วก็ผิงเปิดสอนและแน่นอนว่าคอร์สเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับ
หรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนถ้าคุณนะสามารถที่จะแต่งภาพเป็นได้ด้วยตนเองคุณจะประหยัดต้นทุนมากๆนะคะแล้วก็ถ้าคุณเป็นตากล้องเองก็ดีนะคะแล้วก็อยากที่จะเพิ่มมูลค่าภาพมีราคามากยิ่งขึ้นนะคะกับการที่คุณถ่ายรูปมาแล้วการถ่ายรูปมาแล้วถ่ายสวยมันโอเคแต่งไลท์รูมได้มันก็ได้น่าจะได้ประมาณแค่แสงอ่ะแต่ถ้าคุณมาตัดต่อรีทัชภาพเป็นไปอีกนะมูลค่าของภาพของคุณจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณไม่มีทักษะมาก่อนผิงแนะนำคอร์สชุดนี้เลยนะคะก็เป็นท็อปคลาสของผิงนั่นแหละเนาะเป็น Photoshop พื้นฐานถ้าใครสนใจก็ไปดูในเว็บไซต์สาลินีโชติได้นั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับผิงสาลินีโชติค่ะ